IT ประจำบ้านสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำสินค้าดีๆที่ซื้อมาใช้แล้วรู้สึกว่าประทับใจนะครับหลายๆคนอาจจะเคยเห็นแล้วตัวนี้เป็นสินค้าจาก Bayer นะครับหรือว่า Bayer ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์กำจัดมดนะครับตัวนี้เนี่ยสรรพคุณของเขาก็คือจะเป็นอาหารของมดเขาน่าจะมีรสหวานนะครับเราหยอดไว้ทางที่มดเดินผ่านแล้วก็เวลามดกินจะกินตรงนั้นเลยแล้วก็จะขนกลับรังด้วยแล้วไปให้มดตัวอื่นๆรวมถึงนางพญามดที่รังด้วยหลังจากนั้นทั้งรังนะครับจะตายเกลี้ยงเลยเหี้ยนเลยนะครับสามารถหยอดได้นะครับหยอดประมาณ 2-3 หยดหรือถ้ามดผ่านเยอะก็หยอดประมาณ5หยดก็ได้แล้วเขาจะขนกลับทั้งหมดเลยไม่จำเป็นต้องหยอดเยอะนะครับหยอดเป็นหยดๆไว้ก็พอไม่จำเป็นต้องขีดเป็นเส้นหรือกันมดผ่านมดไม่ได้ผ่านนะครับมดจะขนอาหารตัวนี้กลับไปที่รังมันเป็นลักษณะคล้ายๆน้ำหวานนะครับเดี๋ยวจะลองหยอดให้ดูนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับมดเยอะมากและเป็นที่รำคาญมากนะครับก็เลยต้องหาผลิตภัณฑ์กำจัดมดลองหาไปหามาอ่านรีวิวด้วยแล้วก็อ่านผลิตภัณฑ์สินค้าด้วยนะครับหลายคนรีวิวไว้ทางเว็บเพจนะครับเป็นที่น่าสนใจผมก็เลยลองซื้อมาทดสอบด้วยตัวเองว่าจะทำงานดีเหมือนในรีวิวแล้วก็ในอินฟอร์เมชันคำแนะนำของสินค้าหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันด้วยการทดลองจริงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมใช้งานมาแล้วล่ะแต่ว่าจะมาทดลองให้ดูให้เห็นภาพชัดๆนะครับเห็นไหมครับตอนที่มดเดินผ่านมดก็จะแวะกินแล้วก็ขนกลับไปที่รังด้วยนะครับเดี๋ยวจะลองหยอดให้ดูนะครับนี่ตัวนี้นะครับหยอดลงไปหยดเขาจะเป็นหนืดๆนิดนึงแล้วก็หยอดเป็นหยดลงไปหยด1แมะ1ครับประมาณนี้นะครับหรืออาจจะหยอดใกล้ๆด้วยก็ได้นะครับนี่นะครับพอเขาเห็นเนี่ยเขาก็จะดึงความสนใจของตัวมดอื่นๆด้วยพอมดตัวนึงมากินแล้วอีกมดตัวอื่นก็เห็นก็มากินด้วยกันแล้วก็ขนกลับไปที่รังทั้งหมดนะครับนี่ประมาณนี้หลังจากนั้นพอที่รังได้รับอาหารเหล่านี้ด้วยเนี่ยก็จะตายยกรังอาจจะดูโหดไปนิดนึงแต่ว่าหลายๆคนใช้ช็อกขีดมดหลายๆคนใช้ DDT หลายๆคนใช้ผลิตภัณฑ์ฉีดมดฉีดปวกนะครับซึ่งชุดนั้นเนี่ยอันตรายถ้าจะกำจัดมดแนะนำว่าใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดีกว่านะครับลองดูอีกครั้งนะครับตัวนี้นี่นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของ Bayer เป็น Bayer Quantum นะครับมีรูปประมาณนี้หลอดหนึ่งก็12กรัมแต่ว่าใช้ได้นานมากนะครับนี่ดูสัญลักษณ์เขาแล้วก็ดูมดทดลองมาประมาณ 2-3 รังแล้วนะครับนี่เป็นรังที่4นะครับจะหมดทั้งบ้านอยู่แล้วแนะนำว่าผลิตภัณฑ์นี้ดีมากนะครับหาซื้อได้ทั่วไปซื้อที่ห้างสรรพสินค้าแล้วก็ซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับลองเสิร์ชหาในเน็ตได้เลยผมการันตีว่าใช้งานดีจริงๆนะครับหลังจาก5นาทีผ่านไปนะครับมดจะมาลุมกินน้ำหวานที่เราหยอดลงไปนะครับนี่เป็นอาหารมดที่มดจะขนกลับไปที่รังด้วยแป๊บเดียวก็หมดครับไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมง4หยดเนี่ยน่าจะหมดไปแล้วก็สักพักหนึ่งก็น่าจะตายยกรังเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบติดตามสนใจคลิปสำหรับการดูแลบ้านคลิป IT สำหรับบ้านนะครับช่วยกด Subscribe ไว้เลยเดี๋ยวผมจะมีคลิปแบบนี้แล้วก็มีเทคนิคแบบนี้มานำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับแล้วถ้ามีสินค้าดีๆผมก็จะเอามาแนะนำให้ทุกคนได้ใช้ได้สรรหามาใช้กันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ